สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อนี่ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดลองทำวิธีนี้จะผ่านพ้นวิกฤตชีวิตพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามีเคล็ดลับหากใครมีปัญหาเรื่องของการเงินเป็นหนี้สินมากล้นให้สะสมเหรียญ10บาทแล้วนำเงินนี้ไปใส่ตู้ชำระหนี้สองคราวนี้การค้าการขายการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะเงินเหรียญ10บาทนี้จะมีตราของแผ่นดินมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของเราเพื่อการขออโหสิกรรมได้เคล็ดลับนี้ให้ทำดังนี้ค่ะสะสมเหรียญ10บาทถวายชำระหนี้สองหากใครมีปัญหาเรื่องหนี้สินให้สะสมเหรียญ10บาทสะสมไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่ไปแลกมาสะสมได้ครบ120เหรียญแล้วให้นำเหรียญทั้งหมดที่สะสมได้ห่อใส่ผ้าขาวค่ะจะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้แล้วนำปัจจัยที่ได้นั้นไปถวายในตู้ชำระหนี้สองก่อนจะถวายให้นำปัจจัยไปกราบพระประธานในโบสถ์เสียก่อนแล้วกราบอาราธนาศีลดังนี้ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณฐายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณฐายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณฐายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะสัพพังอัปปราทังขมัทธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรและข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีจะด้วยกายวาจาใจก็ดีก็ขอให้ได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยขอให้กรรมนั้นเป็นโมฆะขาดต่อกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายมีอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละลาภยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญท่านผู้ฟังคะนี่เป็นเคล็ดลับที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสิ่งที่เป็นความเครียดของมนุษย์เรามาเป็นอันดับหนึ่ง ก็คงเป็นเรื่องเงินนี่แหละค่ะหากไม่มีเงินก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจแน่สองเคล็ดลับต่อไปนี้สามารถแก้เรื่องการเงินติดขัดได้ค่ะ
1. ควรทำบุญชำระหนี้สงฆ์และ 2. ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปที่มีหน้าตักตั้งแต่4ศอกขึ้นไปหากใครมีปัญหาด้านการเงินติดขัดได้มาเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนั่นคือวิบากกรรมไม่ว่าคุณจะทำบุญเข้าวัดเท่าไหร่ก็ไม่อาจช่วยได้ก็อาจจะช่วยได้แต่ไม่มากนักหากคุณนั้นทำผิดจุดการที่จะทำให้วิบากกรรมเบาลงนั้นต้องทำการชำระหนี้สงฆ์คือการช่วยชำระค่าน้ำค่าไฟหรืออะไรก็ได้ที่เป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดนั่นเองค่ะในหลายๆครั้งที่เรามักลืมไปว่าวัดวาอารามมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะแล้วเงินบริจาคเองก็ไม่ได้เพียงพอช่วงวิกฤตที่สุดก็คงเป็นช่วงเข้าพรรษานี้เนื่องจากพระไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ทำให้ไม่มีปัจจัยมาชำระค่าใช้จ่ายต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งตามตำราของพระราชพรหมยานวัดท่าซุงหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้กล่าวไว้ว่าการชำระหนี้สงฆ์และร่วมสร้างพระพุทธรูปจะช่วยลดวิบากกรรมของคนที่เงินขาดมือได้เพราะนี่ถือว่ามีอานิสงส์มากและถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ควรทำบุญตามกำลังศรัทธาทำบุญให้ตัวเราไม่ลำบากถึงจะเป็นการดีที่สุดค่ะชำระหนี้สงคืออะไรคนที่มันชำระหนี้สงตลอดเวลาจะทำให้ชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากร้ายกลายเป็นดีจากไม่มีกลายเป็นมีทรัพย์สินมากล้นเก็บตังค์อยู่และได้ทำงานในสิ่งที่เรารักด้วยดังนั้นเราควรหมั่นเข้าวัดทำบุญกันคนรุ่นใหม่หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการทำบุญชำระหนี้สงฆ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อให้พระท่านเอาไปใช้หนี้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วหนี้สงฆ์ตามความเชื่อโบราณคือสิ่งที่เราติดค้างพระท่านไว้ในอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นคำสัญญาที่เคยเอ่ยวาจาจะสร้างวัดหรือทำบุญหรือทำประโยชน์ใดต่อพระสงฆ์แล้วเราไม่ได้กระทำทั้งในปัจจุบันและชาติปางก่อนซึ่งเราไม่อาจล่วงรู้ได้หรือไม่ว่าจะเป็นของสงฆ์หรือของวัดที่เราพลั้งเผลอทำเสียหายใช้ประโยชน์เช่นน้ำไฟหรือของสงฆ์ที่เรานำติดกลับบ้านไปด้วยเช่นอาหารของพระดอกไม้ของวัดเศษกระเบื้องหรือแม้แต่เศษดินเศษทรายก็เป็นของสงฆ์เช่นกันจึงจะเห็นได้ว่าจะมีประเพณีทำบุญขนทรายเข้าวัดเพื่อนำไปชำระหนี้สงฆ์ค่ะเมื่อเราได้พลั้งเผลอทำสิ่งเหล่านี้ออกไปทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นหนี้สงฆ์เรียบร้อยแล้วสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่าทุกคนล้วนมีหนี้สงฆ์ที่ติดค้างพระท่านไว้ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวอันส่งผลให้ได้รับวิบากกรรมในปัจจุบันค่ะผลของการติดหนี้สงฆ์เพียงเราก้าวเท้าเข้าวัดก็ติดหนี้สงฆ์ได้โดยไม่รู้ตัวเพราะเราได้นำเม็ดทรายติดเท้ากลับบ้านไปด้วยวิบากกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ส่งผลต่อชีวิตของเรามากน้อยต่างกันไปตามหนี้สงฆ์ที่เราก่อวิบากกรรมอาจส่งผลต่อฐานะการเงินและหน้าที่การงานของเราผลกรรมนั้นจะเหนี่ยวรั้งไม่ให้เราประสบพบเจอกับความเจริญก้าวหน้าและความสุขสำเร็จเช่นวิบากกรรมส่งผลให้เราไม่ได้ทำงานเหมาะกับเราเช่นบางคนเรียนจบสายที่ตนเองตั้งใจแต่ไม่ได้ทำงานตามที่ตนเองชอบรวมทั้งวิบากกรรมส่งผลให้เงินของเราไม่งอกงามเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องให้ต้องคอยเสียเงินอยู่เรื่อยๆนั่นเป็นเพราะว่าเราติดค้างหนี้สงฆ์ในอดีตค่ะ
เมื่อเราทราบแล้วว่านี่สงคืออะไรเราก็ไปแก้ไขวิบากกรรมกันโดยด่วนค่ะเพื่อให้ชีวิตจะได้ไม่มีอุปสรรคและเจริญรุ่งเรืองขึ้นเราสามารถชำระหนี้สงได้ดังนี้ค่ะ 1. ถวายปัจจัยค่าน้ำค่าไฟสามารถทำได้โดยไปหย่อนเงินลงตู้บริจาคในวัดไม่ว่าจะเป็นตู้ที่เขียนว่าค่าน้ำค่าไฟหรือค่าต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องบริจาคมากเพียงแต่บริจาคเท่าที่มีกำลังพอเคล็ดลับคือเวลาบริจาคห้ามคิดมากว่าท่านจะเอาเงินไปทำอะไรและควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่คณะสงฆ์ก่อนหย่อนเงินลงตู้ค่ะ 2. ถวายสังฆทานและนี่ก็เป็นการชำระหนี้สงฆ์ค่ะเพราะอดีตชาติเราอาจเคยนำของพระกลับบ้านไปเช่นผลไม้อาหารถ้าพระท่านให้ก็ถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าเราตั้งใจหยิบไปก็ถือว่าผิดถึงอย่างไรการถวายสังฆทานก็เป็นการถวายปัจจัยคืนพระท่านค่ะ 3. ทำบุญตามสัญญาที่ตั้งไว้ถ้าหากใครสัญญาว่าจะช่วยสร้างวัดสร้างเจดีย์ถ้าถูกหวยหรือจะสร้างกุฏิทำประโยชน์ใดให้กับคณะสงฆ์ก็ให้ไปทำตามที่ตั้งปณิธานเอาไว้เพียงเท่านี้ก็สามารถชำระหนี้สงฆ์ได้แล้วค่ะ 4. ทำบุญขนสายเข้าวัดนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการชำระหนี้สงฆ์ตามประเพณีโบราณซึ่งสามารถทำได้ในช่วงประเพณีวันสงกรานต์ของทุกปีซึ่งเป็นความเชื่อทรายที่ขนเข้าไปคืนนั้นเป็นการชดเชยที่เหยียบของวัดออกไปและสามารถก่อเจดีย์ทรายและเข้าไปไหว้พระในวิหารก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแล้วเพียงเท่านี้ก็สามารถชำระหนี้สงฆ์ได้และทราบหรือไม่ว่าการชำระหนี้สงฆ์นั้นเป็นการทำบุญใหญ่ที่ถือว่าจะได้บุญสองชั้นเลยค่ะเพราะเมื่อเราถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์แล้วเราก็ได้บุญด้วยและเมื่อพระสงฆ์ให้ของนั้นแก่ผู้อื่นเราเองก็ได้บุญด้วยอีกเท่าหนึ่งค่ะ